สวัสดีค่ะจากมาลัยวังพยอมค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาปักชำกิ่งมะลิร้อยมาลัยกันนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำเอาดินใส่ถุงเลยนะคะอันนี้เป็นถุงพลาสติกสีขาวนะคะไม่ได้ใช้ถุงดำคือจะได้มากกว่าลงทุนน้อยกว่าก็คือเป็นถุงน้ำจิ้มแล้วเราก็เจาะรูข้างๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาดินที่เราผสมเองแล้วก็เอาใส่ถุงแบบนี้นะคะทำการเกษตรไม่ต้องกลัวนะคะว่าทำผิดทำพลาดคือเป็นบทเรียนของเราเองนะคะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูการปักชำนะคะอันนี้คือกิ่งมะลินะคะเราตัดใบออกเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราจะเอากิ่งที่ว่าไม่อ่อนหรือว่าแก่จนเกินไปนะคะคือกิ่งระดับกลางเพื่อเราตัดกิ่งออกเพื่อไม่ให้เขาคายน้ำออกมาเยอะเพื่อเวลาปักชำเขาจะได้ติดง่ายๆใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งรากของเขาก็จะออกพอที่เราจะเอาไปลงแปลงปลูกได้เลยนะคะนั่นค่ะเราก็จะตัดเป็นการปักชำที่ง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะเราจะใช้กิ่งประมาณนี้นะคะนั่นค่ะสีน้ำตาลอ่อนๆไม่เข้มจนเกินไปเราก็ปักลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กดให้แน่นเพื่อดินเขาจะได้รัดกิ่งแบบนี้นะคะคือต้องเอาข้อนะคะข้อตรงนี้นะคะคือเราจะตัดแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะปักแบบนี้นะคะกดให้แน่นทุกกิ่งเราจะทำเหมือนกันหมดนะคะปักลงและกดให้แน่นในระยะเวลา1เดือนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะมีรากหรือไม่นะคะหลังจากระยะเวลา1เดือนครึ่งนะคะผ่านไปนี่ค่ะการที่เราปักชำแล้วเราจะหาถุงพลาสติกที่เป็นหูหิ้วก็ได้นะคะที่เราเหลือใช้แล้วเราเอาใส่ไว้เลยนะคะเวลาเราลดน้ำน้ำก็จะขังลงไปตรงนี้นะคะลงไปกับถุงพื้นล่างคือเป็นการประหยัดน้ำในการที่ว่าเราลดเยอะไปน้ำก็จะขังลงกับถุงข้างล่างที่เราเอาไว้ใส่ไว้นี่นะคะเพื่อการเป็นประหยัดน้ำโดยที่เราไม่ต้องรดน้ำทุกวันก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดึงถุงให้ดูนะคะว่ามีรากมากน้อยขนาดไหนนะคะมาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาผ่าให้ดูนะคะว่ามีรากมากน้อยขนาดไหนกับระยะเวลา1เดือนที่เราปักชำไว้นะคะนี่ค่ะกิ่งเราก็จะได้โตประมาณนี้นะคะการแกะถุงออกเพื่อเราจะได้ถุงใหม่ถ้าเกิดว่าเราเพาะชำเพื่อปลูกเองนะคะเราจะเก็บถุงนี้ไว้ใช้งานได้อีกนะคะจนกว่าถุงเขาจะชำรุดนะคะก็คือการดึงแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับออกแบบนี้นะคะนี่ค่ะรากเยอะเลยนะคะเห็นไหมคะ
อย่างนี้ในระยะเวลา1เดือนครึ่งเราสามารถที่จะเอาไปปลูกลงแปลงได้เลยนะคะส่วนถุงพลาสติกอันนี้เราสามารถที่จะเก็บไว้เพาะชำไม้อื่นได้ต่อไปนะคะเพื่อเป็นการประหยัดและลงทุนน้อยลงนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะคลิปนี้ทำเพื่อคนหลายๆคนนะคะที่หาทางออกไม่เจอและอยากมีอาชีพการปักชำมะลิก็เป็นอาชีพอย่างหนึ่งนะคะถ้าเรามีที่ดินสักประมาณกว้าง5ยาว5เราก็สามารถจะปลูกมะลิได้นะคะแล้วก็จะเก็บมะลิขายได้ในระยะเวลาที่เราลงปลูกแล้วนะคะประมาณ4เดือนครึ่งถึง5เดือนนะคะแล้วแต่ความงามหรือการดูแลของเรานะคะเราก็สามารถที่จะมีรายได้ในการเก็บดอกมะลิขายนะคะสำหรับช่วงที่อะไรอะไรก็รู้ๆกันอยู่นะคะก็ลองทำตามดูนะคะหรือใครมีแนวคิดอะไรดีๆก็มาบอกกล่าวบ้านไร่วังพยอมได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ